ทุกคนต้องต่อยงานวัดมาก่อนต่อยมวยภูธรมาก่อนปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเวทีมวยที่เป็นเวทีมวยมาตรฐานประจำจังหวัดมันหายไปหมดแล้วนะจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมองมวยภูธรคนที่อยากจะเข้ามาต่อยมวยก็พอหาเงินผมไม่รู้หรอกว่าชนะแพ้คือยังไงแต่ก็ชกไปนั่นแหละมันมีฮอตดอกที่ว่าผมอยากกินอะแต่ผมไม่มีตังค์ไงผมเลยไปขึ้นไปเปรียบมวยมันหนักขึ้นมันต่างจากแบบแรกๆที่เราแบบมันเล่นเราเป็นนักมวยเราเป็นนักกีฬาสิ่งสำคัญคือระเบียบวินัยอุปสรรคของนักมวยมันมีหลายอย่างครับบางคนก็ครอบครัวบางคนก็เกเรติดสาวติดเที่ยวแม้กระทั่งติดยาถ้าคิดจะมาต่อยมวยแล้วมันต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่มาครึ่งๆกลางๆถ้าเทียบสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยยังไม่มีใครได้ 10% ของสามารถพยัคฆ์อรุณในปัจจุบันนี้เลยถือว่ามวยให้ผมหลายอย่างด้วยที่ผมมีทุกอย่างมันมาจากมวยทั้งหมดหน้ามือเป็นหลังมือครับมวยเปลี่ยนชีวิตแต้มไปเยอะมาก